และสำหรับประชาชนนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ชอบประวัติศาสตร์นะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็ยังมีการจำลองที่มาของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับซึ่งนับเป็นรากฐานการพัฒนาที่ส่งผลมาถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยในปัจจุบันติดตามนะครับกับคุณวรรณชนกสังฆเวชรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตครับสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะไม่ได้มีเพียงแค่การถ่ายภาพหรือการเลือกซื้อสินค้าสวยๆงามๆค่ะแต่ยังคงมีนิทรรศการที่น่าสนใจที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเมื่อเดินเข้ามาที่บริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการก็จะพบกับการจำลองระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยรวบรวมมาจัดแสดงเอาไว้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชาติไทยในปัจจุบันซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับนิทรรศการทั่วไปนะคะแต่ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมอาทินิทรรศการของธนาคารสยามกมจลเป็นการบอกเล่าถึงการตั้งธนาคารไทยในปีพ.ศ. 2447ซึ่งเดิมเรียกว่าบุ๊กคลับเพื่อช่วยด้านการค้าและการเงินและต่อมาในปี2449จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานชื่อว่าบริษัทแบงก์สยามกมจลทุนจำกัดหรือปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรวมทั้งนะคะยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงานธนาคารต่างๆที่ใช้จริงในยุคสมัยนั้นอาทิเครื่องคิดเลขสมัยบุ๊กคลับที่นับเหรียญโบราณและสมุดบัญชีธนาคารค่ะค่ะจากการที่ได้มาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วก็นิทรรศการตรงนี้ค่ะนิทรรศการของธนาคารไทยพาณิชย์เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกได้มาย้อนยุคบรรยากาศเก่าๆที่สมัยที่ได้มาใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์จนมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอมาย้อนมาในเรื่องของยุคเก่าๆที่ได้มาร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ก็มีความรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกลับไปในสภาแวดล้อมแบบเก่าๆอ่ะฮะค่ะแล้วพอเราได้มาดูเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรจากการที่ดูนิทรรศการในวันนี้บ้างก็ไม่ได้รับความรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของธนาคารไทยพาณิชย์จริงๆแล้วเราบางครั้งอาจจะลงลืมไปว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นยุคแรกๆของธนาคารซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกจากที่รับทราบประวัติมานะครับก็ถือว่า อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับค่ะอยากให้ช่วยฝากเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวที่นี่ว่าเนี่ยนอกจากจะมีการถ่ายภาพการทานอาหารดูสิ่งของสวยงามเนี่ยค่ะยังมีความรู้อะไรอย่างนี้อยากให้ช่วยฝากนิดนึงค่ะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับนิทรรศการดีๆนะครับนานๆครั้งที่จะมีในลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราได้ระลึกถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับว่าเรามาจนถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไรก็ขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมนะครับอย่าพลาดในครั้งนี้นะครับโอกาสต่อไปอีกนานนะครับถึงจะมีโอกาสในการจัดอีกสักครั้งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกเหนือจากการบอกเล่าความเป็นมาของธนาคารแล้วยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการที่ได้ชมไปแล้วโดยจะมีการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการชมนิทรรศการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เราเลยล่ะค่ะซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้ามาชมนิทรรศการแห่งนี้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ